ปฏิบัติทั้ง8ก็ได้หรือปฏิบัติแค่มรรคองค์เดียวก็ได้เช่นโยมหยิบสัมมาสังกัปปะมาทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆความคิดอกุศลมี3อย่างกามปฏิบัติเบียดเบียนทิ้งความคิดอกุศลยืนเดินนั่งนอนพุทธเจ้าบอกภิกษุแม้นอนอยู่แต่ถ้าเธอนั้นทิ้งความคิดในทางกามปฏิบัติเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาชื่อว่าภิกษุนั้นทำความเพียรเขาเผากิเลสอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้อุทิศตนในการเผากิเลสอยู่หนึ่งนิดเป็นผู้ไม่เกียจคร้านปรารภความเพียรเห็นไหมใครขี้เกียจคือไม่ทิ้งอกุศลใครทิ้งอกุศลชื่อว่าไม่ขี้เกียจนะอย่าเป็นคนขี้เกียจเราก็ทิ้งอกุศลเรื่อยๆอกุศลเกิดมาจะเดินก็ทิ้งจะนั่งก็ทิ้งนะจะนอนก็ทิ้งจะยืนก็ทิ้งนี่เราจับสัมมาสังกัปปะอย่างเดียวจับสัมมาสังกัปปะอย่างเดียวพุทธเจ้าบอกมรรคมีองค์8ข้อที่เหลือจะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันพร้อมกันได้ยังไงพุทธเจ้าอธิบายไว้ในสัมมาสมาธิอันมีบริขาร7ในอริยสัจจะโหดภาคปลายนะพุทธเจ้าบอกว่าคนนั้นที่มาทำตรงเนี้ยชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องแล้วเนี่ยที่มาทิ้งอกุศลเธอนั้นมีสัมมาทิฏฐิแล้วเห็นไหมและขณะที่เธอเพียรพยายามที่จะทิ้งอกุศลนั้นเธอได้สัมมาวายามะนะเป็นความเพียรที่ถูกต้องคนนี้เพียรถูกแล้วที่เพียรพยายามจะทิ้งอกุศลทั้งหลายที่พระเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนไฟไหม้เสื้อผ้าของเราอยู่หรือไฟไหม้ผมบนศีรษะเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุสาหุสุเรหิปติวานีความเพียรอันอย่างแรงกล้าความเพียรที่ไม่ถอยกลับอุสาหะฉันทะทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่จะดับอกุศลนั้นให้ได้หรือว่าดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้านั้นออกไปให้ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเป็นความเพียรที่ถูกเป็นสติถูกนะสติเปรียบเหมือนนายทวารประตูที่กันไม่ให้โจรผู้ร้ายเข้ามาในเมืองคนดีเข้ามาในเมืองได้อย่างนี้เพราะนั้นเราเคลียร์อกุศลออกเราให้กุศลเข้ามาในใจนั่นก็คืออะไรนะคือสติที่ถูกต้องเธอนั้นได้สัมมาสติเธอมีสัมมาสมาธิตั้งใจลงที่จิตแล้วเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเพราะนั้นมรรคมีองค์8ถูกทำขึ้นมา5ข้อพร้อมกันอีก3ล่ะพุทธเจ้าบอกส่วนอาชีวะของเธอนั้นบริสุทธิ์แล้วมาแต่เดิมอีก3อย่างเป็นเรื่องของศีลคือกายวาจากับวาจาถ้าใจไม่ผิดกายวาจาจะผิดได้ยังไงเพราะใจมันสั่งถูกต้องมั้ยมรรคมีองค์8ถูกทำครบขึ้นมาพร้อมๆกันโอเคมั้ยทำข้อใดข้อหนึ่งก็ได้